พูดถึงในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของว่าอินทรีย์5ก็คือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วก็ความสมบูรณ์ในศีลที่เป็นประทัดฐานของโลกุตตรสมาธิใช่ไหมถามว่าสัตทินทรีย์เนี่ยคือความเชื่อมั่นเนี่ยในสิกขาข้อแรกความเชื่อมั่นในสิกขาข้อแรกถ้าไม่มีความเชื่อมั่นว่าสิกขาข้อแรกเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงโลกุตระนี่นะถ้าไม่มีความเชื่อมั่นนี่นะจะไม่กล้าประกอบศีลจริงๆจะไม่กล้าที่จะเดินกุศลศีลได้อย่างแข็งแรงจริงๆฉะนั้นเกิดจากความเชื่อมั่นว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงเขาเชื่อเพราะเชื่อว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติผลประโยชน์ที่ได้จากการอะไรได้จากการบำเพ็ญศีลสมาธิหรือเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยได้จริงๆถ้าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาที่จะให้ผลในโลกียะก็อยู่ในโลกียะภูมิที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าประกอบศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นปัจจัยแก่โลกุตระแล้วก็ได้รับมรรคผลนิพพานจริงก็ความเชื่อมั่นตรงนี้เพราะเราเชื่อมั่นสิกขา3คนที่เชื่อมั่นในสิกขา3คนที่เคารพสิกขา3นั่นเองที่เราไม่เคารพสิกขา3ก็เพราะเราไม่เชื่อมั่นในสิกขา3คำว่าเคารพคือการพอกพูนทำสิกขา3ให้บริบูรณ์ทำให้เต็มทำให้เกิดขึ้นตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ศีลสิกขาเกิดไหมเอาศีลเนี่ยเจตนาศีลเกิดไหมเอาศรัทธาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรอวิติได้ไหมก็คือปฏิโมกข์ไงทำไมเราเชื่อสังเกตดูไหมปฏิโมกข์สังวรศีลทำไมจึงมีศรัทธาเป็นประธานเอาเคยเชื่อเพราะอะไรอ่ะเขาเชื่ออะไรเชื่ออะไรเขามั่นใจในไหนเชื่อมั่นในไหนเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยแล้วเชื่อมั่นจริงๆไหมพระศาสดามีมหากรุณาธิคุณประทานกุศลศีลให้กับใครให้กับสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อต้องการไม่สัตว์โลกนั้นไปเกลื่อนกลนในอบายภูมิและในสังสารวัฏเราเป็นปาตีบุคคลปาตีเนี่ยก็แปลว่าตกไปใช่ไหมตกไปสู่ไหนปาตาเนี่ยตกไปในอบายไงตอนนี้ยังเป็นปาตีอยู่หรือเป็นไม่เป็นเป็นบุคคลที่จะต้องตกไปในสังสารวัฏโดยเฉพาะตกไปในอบายพระศาสดาก็สัตว์นี้มืดบอดดำเนินชีวิตไม่ถูกนะตถาคตผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในฐานะเป็นลูกของท่านเนาะเป็นบุตรนะเรานี่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะเพราะพระศาสดาผูกเราท่านหลายไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านแล้วจะผูกในฐานะของความเป็นบุตรเนี่ยท่านก็ต้องผูกบารมี10ด้วยมั้ยฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเนี่ยคนที่เป็นบรมครูเนี่ยเมื่อจะช่วยคนอื่นเนี่ยจะต้องมีพลังอย่างยิ่งใหญ่อะไรคือการหนุนเนื่องทำให้ท่านได้พลังที่ยิ่งใหญ่บารมี10บารมี10มาหนุนอะไรหนุนโพธิปักขิยธรรม37เห็นไหมตัวบารมี10เนี่ยถ้าย่อบารมี10ออกมาก็คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมก็คือโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละเป็นการหนุนเนื่องสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มรรค8 37ประการเหล่านี้ถูกขับเน้นถูกระดมมาจากบารมี10ของพระศาสดาที่บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลในที่สุดจริงก็ผลักดันโพธิปักขิยธรรมประชุมในโลกุตตรธรรมได้และท่านก็หลุดพ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ท่านตั้งอัธยาศัยปรารถนาไว้ท่านก็เห็นพวกเราเนี่ยจะเกลื่อนกลนในไบยภูมิและเกลื่อนกลนในสังสารวัฏออกไม่ได้ท่านก็ประทานกุศลศีลท่านถึงบอกสัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาที่เราสิเรานี่คือพุทธเจ้านะไม่ใช่อมานะคือพุทธเจ้านั้นปล่อยศรัทธามาที่เราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมบอกแก่ท้าวมหาพรหมหนึ่ง
ไม่รู้ท่านไปสื่อกับพรหมกันยังไงไม่รู้ท้าวมหาพรหมไม่ยอมสื่อกับท่านเนี่ยใช่ไหมไปโทษท้าวมหาพรหมหรือโทษเราต้องโทษเราสิใช่ไหมท่านสื่อตลอดแต่เราไม่เข้าใจท่านเองเนี่ยไปมาเราไปแปลงพรหมเป็นอีกท่านหนึ่งไปซะนี่ใช่ไหมไปบอกว่าผมสร้างซะนี่ไปกันใหญ่เลยตอนเนี้ยใช่ไหมตรงนี้ก็คือนั่นแหละศรัทธาเป็นประธานของเจตนาศีลเจตสิกสังวรอวิติกมะคำว่าปาติโมกสังวรศีลเนี่ยตัวศีลจริงๆใช่เจตนาไหมที่เป็นไปกับกุศลไหมใช่ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาไหมใช่วิรติไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาชีวะไหมก็สิ่งเหล่านี้ก็คือศีลสังวรเป็นต้นนั่นเองก็คือสภาวธรรมที่ไม่ก้าวล่วงปาณาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อนั่นแหละตัวปฏิโมกข์สังวรศีลก็ขับเน้นที่การที่ไม่ให้กายกรรมวจีกรรมเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายซ่านไปเพราะทุจริตทางกายและทางวาจาเพราะใจเป็นกุศลศีลซึ่งมีปัฏฐะศรัทธาในพระศาสดาเป็นต้นแล้วไม่ถ้าบอกว่าศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วชื่อว่าศรัทธาในพระธรรมได้ไหมศรัทธาในพระสงฆ์ได้ไหมศรัทธาในสิกขาสามได้ไหมเขาเชื่อมั่นตัวศีลไงว่าจะทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยความตั้งมั่นความเชื่อมั่นในกุศลศีลเนี่ยแข็งแรงมากศีลจึงสำคัญกว่าจริงหรือเปล่านู่นเนี่ยเอามาขับเน้นมาหลายวันเนี่ยศีลสำคัญกว่าชีวิตศีลสำคัญกว่าชีวิตเนี่ยยุงกัดยุงกัดเนี่ยบางคนแค่ยุงกัดเนี่ยเอาศีลหรือเอาชีวิตถ้ารู้ว่ายุงตัวนี้มันให้เชื้อโรคจะทำไงถ้ากัดเข้าไปจะเป็นโรคเท้าช้างจะเอาศีลไหมแต่ทายากันยุงไอ้ตรงนี้แปลกดียังนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเขาแค่ป้องกันแต่ไม่ใช่เพราะเขามากัดก็ยากันยุงฉีดปิดแล้วก็บอกไม่มีใครนะที่บอกว่ามายังขำอยู่เลยไอ้ที่เรื่องที่บอกว่าเขามารักษาศีลเนี่ยที่กลับไปที่บ้านเขามีความรู้สึกเขาเป็นคนที่ชอบที่สุดก็คือปูชอบกินปูคือปูเนี่ยนะทีนี้ประเอินไปให้ลูกไปหามาก็เอินได้ปูเป็นเฮ้ยไปเอามาได้ยังไงเนี่ยปูเป็นก็ค่ารักษาศีลคิดไปคิดมางั้นเดี๋ยวจะไปปล่อยงั้นเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวแม่จัดการเนี่ยที่ว่าไปตั้งน้ำใส่กระทะแล้วก็เอาไม้ปิดตะพาดบนกระทะแล้วก็ให้มันตายใช่ไหมแล้วไอ้น้ำมันก็เดือดใช่ไหมไอ้ปูก็ตายไปก็มึนใช่ไหมว่าไอ้ที่ว่าไอ้น้ำมันเดือดควันก็เข้าตามันเนี่ยก็ตูมลงแล้วก็บอกในตำนานบอกว่าคล้ายๆในกรณีที่บอกว่ามึงเดินผ่านเนี่ยมึงรอดนะเราขอไปถ้ามึงตกมึงตายใช่ไหมมึงไปมึงก็รอดเนี่ยเดินนองนั้นนะถ้าเองตกเองตายนะเองไปเองก็รอดเลยเนี่ยนะท่องอย่างเงี้ยก็วางปุ๊บไปมันก็วิ่งตัวมันเล็กนะมันก็มึนก็ตกตูมเลยนี่ใจแกเนี่ยแกอยากจะกินตัวใหญ่ๆนี่มันมีไข่เยอะก็เอาตัวใหญ่มันนั่นปุ๊บมันแข็งแรงมันก็วิ่งฟึดข้ามไปได้เลยเอ๊ะทำไงก็เอ๊ะก็บอกเองใหญ่กว่าเพื่อนต้องสองรอบอันนี้เรียบร้อยเลยไอ้รอบแรกมันก็มึนอยู่แล้วใช่ไหมพอรอบที่สองก็เรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้
รอดไหมจากคำว่าปานาติบาตแค่เจตนาฆ่าไหมเนี่ยนี่ชัดเลยนะเนี่ยกรณีอย่างนี้เจตนาชัดเลยถ้าเรามองนี่เราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยไอ้อุบายที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยนะแต่เราไปใช้ผิดที่ผิดจังหวะเนี่ยเพื่อเราจะหาจุดเลี่ยงหาจุดเลี่ยงเนี่ยนะเพื่อคิดว่าตนเองเนี่ยไม่บาปอันนี้ก็เรียบร้อยพอมองในลักษณะนี้แล้วทุกวันนี้นะหนึ่งจะมายกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าอย่ารักษาศีลเหมือนนักเรียนเรียนกฎหมายเพื่อจะเลี่ยงความผิดมองไว้ผู้ว่าสาตรงนี้สำคัญมากเพราะนักศึกษากฎหมายทั้งหลายเนี่ยเขาศึกษากฎหมายเพื่อมาจะเลี่ยงว่าทำผิดยังไงไม่ติดคุกอันนี้เป็นโทษเพราะเรื่องการรักษาศีลไม่เหมือนเรียนกฎหมายไม่เหมือนกันรักษาศีลมันคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะการรักษาศีลเนี่ยรักษาด้วยใจที่เป็นสุจริตใจที่เป็นกุศลฉะนั้นจะไม่มีการบิดพิ้วเลยจะไม่มีการบิดพิ้วถ้าไปรักษาศีลเหมือนนักกฎหมายศึกษากฎหมายเพื่อทำผิดได้แต่ทำผิดแบบนี้ไม่ติดคุกเช่นเราทำผิดอย่างนี้ได้มันไม่ครบองค์เราไม่เป็นไรเนี่ยคิดแบบเนี้ยแต่มันเบียดเบียนเขาไปแล้วใช่ไหมบางข้อเบียดเบียนเขาเรียบร้อยไปแล้วสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นไม่ตายอ่ะเราแกล้งเขาได้อ่ะเราไปเบียดเบียนเขารู้เขาไปเสร็จแต่เราไม่ทำแค่ตายทำให้เขาบาดเจ็บอย่างนี้ศีลเราไม่ขาดเพราะไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบองค์ก็ไม่นำเกิดในปฏิสนธิการเข้าใจไหมเนี่ยรักษาศีลแบบเนี้ยก็คิดว่าเราปลอดภัยเนี่ยแต่ที่ไหนได้กรรมที่ทำไปเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่ให้ผลในขณะเกิดแต่ให้ผลในประวัติการบาปนี่นะนิดเดียวก็มีผลท่านอุปมาว่าอุจจาระเนี่ยแม้ติดปลายหญ้าคายังมีกลิ่นเหม็นฉันใดบาปอกุศลและธรรมลามกแม้นิดหน่อยก็ให้ผลให้ความเจ็บปวดฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นน่ะความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าไหมไม่ทำเสียเลยดีกว่าแม้แต่นิดหน่อยก็อย่าทำถ้ามองอย่างนี้จะเห็นว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยนะหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายเนี่ยนะที่มาเพียรพยายามเบ็ดเสร็จเนี่ยนะในการที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาไปด้วยฉะนั้นจะฟองถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าการกระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดศรัทธาก็หมายความบอกว่าในชั้นคำสอนท่านบอกว่าสัตทินทริยังภาเวติวิริยินทริยังภาเวติเป็นต้นเหล่านี้นะทำยังไงเราจะเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี่นะต้องเจริญต้องเพาะอินทรีย์ทั้ง5ตระเตรียมไว้ก่อนและเจริญเพื่อที่จะสามารถที่จะได้เป็นปัจจัยแก่การเจริญศีลสมถาวิปัสสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปกระแสของรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลที่ไม่ได้เจริญอินทรีย์5เป็นเหมือนกับบ้านเมืองที่ไม่มีพระราชาปกครองเป็นเหมือนไม่บ้านเมืองที่ไม่มีพระราชาปกครองอ่ะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไหมถามว่าประเทศที่ไม่มีพระราชาปกครองไม่มีผู้นำปกครองในประเทศนั้นวุ่นวายไหมแข่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมจะทำอะไรก็ทำไปตามลำพังอำนาจไปตามของจิตนี่นะฉะนั้นในจิตสันดานของบุคคลที่ไม่ได้อบรมสตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยก็คือบ้านเมืองที่ไม่มีการสถาปนาพระราชาปกครองอันนี้ถามบอกว่าตอนนี้สัต
ทินทรีย์ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวของเรานี่แข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยังเป็นปกติศรัทธาหรือเป็นภาวนาศรัทธาเป็นปกติวิริยะหรือภาวนาวิริยะเป็นปกติสติหรือภาวนาสติเป็นปกติสมาธิหรือภาวนาสมาธิเป็นปกติปัญญาหรือภาวนาปัญญาทีนี้ถ้าเป็นปกติของศรัทธาก็ไม่สามารถออกจากตัณหาหรือออกจากอสัทธิยะกลุ่มอกุศลความไม่มีศรัทธาได้ถ้าปกติวิริยะก็ไม่สามารถออกจากโกสัจฉะอกุศลคือความเกียจค้านในการที่จะเดินกุศลได้ถ้าปกติสติก็ไม่สามารถจะออกจากมุตถสติคือการหลงลืมสติระลึกตามก็ไม่ได้ใช่ไหมระลึกย้อนได้ไหมไม่ได้นะพวกมุตถสติเนี่ยระลึกตามก็ไม่ได้แต่ฟังพระธรรมฟังได้ไปหน่อยเดี๋ยวหลับหลับแล้วนี่ก็เรียกออกจากมุตถสติไม่ได้เปิดเทปฟังธรรมะฟังหลับไปเต็มเลยก็ไม่รู้เป็นบ่อยไหมเนี่ยเข้าเพราะเปิดธรรมะหลับเก่งที่สุดแล้วเปิดก็หลับนี่ออกจากมุตถสติได้ไหมไม่ได้น่าเป็นห่วงไหมนั้นตามระลึกก็ไม่ได้ย้อนได้ไหมไม่รู้ฟังอะไรไปก็ไม่รู้นึกออกไหมจำได้ไหมนึกก็ไม่ออกจำก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกฟั่นเฟือนเลือนเลอะออกจากมุตถสติไม่ได้ตรงนี้ทำไงไม่เข้าถึงระดับภาวนามุตถ้าหากปกติสมาธิก็ออกจากความฟุ้งซ่านไม่ได้ปกติปัญญาก็ออกจากกลุ่มสัมโมหะไม่ได้อันนี้แปลว่าไม่มีศรัทธาที่เข้าถึงภาเวนะภาเวตปธรรมก็ไม่ได้ก็ไม่มีภาวนาศรัทธานั่นแหละศัพท์เนี้ยไม่มีสัตทินทริยังภาเวติไม่มีวิริยินทริยังภาเวติไม่มีสตินทริยังภาเวติไม่มีสมาทินทริยังภาเวติไม่มีปัญญินทริยังภาเวติก็คือภาวนาน่าเป็นห่วงไงน่าเป็นห่วงก็แปลว่าอะไรไม่สามารถสถาปนาพระราชาในเมืองนี้ได้นี่เป็นประเทศไหมเนี่ยใช่ประเทศแต่ละประเทศไหมงั้นต่อไปไปจัดการดูแลประเทศใครประเทศมันให้เรียบร้อยอย่าให้โจรผู้ร้ายชุกชุมตอนนี้ประเทศเราเป็นไงตอนนี้ละสามละสายไหมละสามละสายหมดเลยเลยตอนนี้เป็นยังไงกายทุจริตออกมาไหมวจีทุจริตออกมาไหมถ้าสัตทินทรีย์ไม่แข็งแรงเนี่ยทุจริตนี่จะเต็มไปหมดเลยนะและตัณหาความยินดีความเพลิดเพลินก็เยอะเพราะไม่สามารถที่จะออกจากกลุ่มตัณหาได้ทีนี้ถ้าหากมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าถ้ามองอย่างนี้นะว่าขันธ์ของผู้ที่มีอินทรีย์ห้าเหมือนกับประเทศที่มีพระราชาปกครองย่อมเป็นกับบ้านเมืองที่เป็นมัชฌิมประเทศก็ไม่โลเลด้วยคำพูดต่างๆเนาะตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงในธรรมที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาไว้ไปที่ไหนก็โหบ้านเมืองนี่สงบมากใช่ไหมตอนนี้ลองเข้าไปตรวจสอบดูทีว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอประตูเมืองเนี่ยมันปิดหรือเปล่าเนี่ยหรือบาปมันอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าเห็นรูปปุ๊บเนี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดบ่อยไหมพอเห็นสีปั๊บเห็นรูปเห็นรูปอารมณ์เนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยบุญเกิดเป็นซ้ายเลยเนี่ยเป็นไหมแปลว่างั้นแสดงเห็นชัดว่าประตูเมืองนี่ตรวจสอบดีมากใช่ไหมใครเข้ามาตรวจอาวุธตรวจอาวุธเนี่ยคุณพกปืนมาหรือเปล่าคุณมาค้าขายยาเสพติดหรือเปล่าคุณจะไปทำชั่วอะไรเปล่ามีการสัมภาษณ์เรียบร้อยถ้างั้นคุณเข้าสู่ทางทวารตาได้ทางทวารหูเหมือนกันก็ตรวจสอบ
หรือมันเข้ามาอยู่แล้วมันปกครองไปซะแล้วตอนนี้แล้วไล่ยังไม่ออกเลยใช่ไหมบอกไม่ต้องพูดถึงการจัดการประเทศแล้วตอนนี้ก็ยังถูกบาปเล่นงานอยู่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนี้แปลว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรใช่ไหมปล่อยบาปให้เข้ามาตามอิสระเสรีภาพเลยอย่างนี้ถือเป็นการปกครองแบบเสรีภาพไหมใครๆกินกินใครๆดื่มดื่มไม่มีระเบียบแบบแผนใดๆเลยใช่ไหมบางทีนั่งอยู่เนี่ยโลภะอยากจะเข้ามาก็เข้ากินอาหารเนี่ยเวลารับประทานอาหารเป็นยังไงบ้านเมืองวุ่นวายไหมวุ่นวายไหมไอ้นี้ก็อร่อยไอ้นี้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยนะนักเข้านักเข้าเวลาจะตัดให้เพื่อนที่จะเป็นทานกุศลเอาไม่ดีแต่หมายตาที่ดีๆอันนี้ใช่บุญเกิดไหมเนี่ยต่อไปทำไงอันไหนที่มันดีที่สุดนะนี่พระเขาทำยังไงพระเวลาบิณฑบาตเนี่ยสมมติเดินบิณฑบาตเนี่ยถ้าอาหารลงตกใส่บาตรปุ๊บแล้วตัณหาเกิดตัณหาเกิดนี่นะท่านต้องพิจารณาแล้วเบ็ดเสร็จท่านก็อาหารก้อนนั้นอาหารชิ้นนั้นเนี่ยคู่ควรกับท่านไหมไม่คู่ควรเพราะรับมาด้วยจิตที่เป็นบาปท่านจะไปสารภาพกับพระเลยนะที่ท่านประพฤติขัดเกลาเนี่ยอันนี้ท่านอาหารชิ้นนี้ไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าไม่สมควรแก่กับผมเพราะผมรับมาด้วยจิตที่เป็นบาปผมขอถวายนี่อย่างนี้เลยอย่างสมมติเรารับอาหารได้มันโลภะเกิดใช่ไหมเราบอกนี่คุณอาหารชิ้นนี้เมื่อกี้รับไปแล้วโลภะมันเกิดไม่คู่ควรกับเราตอนนี้เรากำลังมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาอย่างนี้แปลว่าน้อมขัดเกลาไหมแต่ไม่ใช่ว่าเห็นอาหารที่ไม่ดีพอดีโทสะเกิดพอดีนี่เพื่อนอาหารชิ้นนี้รับโดยจิตเป็นบาปเพราะไม่ชอบอย่างนี้ไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่ชอบอยู่แล้วสละสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้แปลว่าปฏิบัติเพื่อขัดเกลาหรือเพื่อการสั่งสมกิเลสก็ไม่ควรทำอย่างนี้นะงั้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นรายละเอียดต่อการขัดเกลานะรายละเอียดต่อการขัดเกลาบางทีเรามองข้ามนะเนี่ยการปฏิบัติอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการเจริญใช่ไหมการละบาปที่เกิดขึ้นแล้วการละบาปที่เกิดขึ้นแล้วใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าทำหรอกมันเสียดายจริงๆนะสมมติเราเขาให้อะไรนะช็อกโกแลตโอ้โหตัวเนี้ยใจแทบขาดเนี่ยบางคนชอบฮะมันจะเป็นครั้งหนึ่งครั้งสองใหม่ๆนี่นะถ้าพระเดินบิณฑบาตนะท่านจะต้องบำเพ็ญคตะปัจจาคติกวัดใช่ไหมพระที่ท่านน้อมขัดเกลานี่นะเขาเรียกวัดในการเอากรรมฐานไปแล้วเอากรรมฐานกลับในหมวดของคำว่าโคจรสัมปชัญญะสมมติกำลังเดินเดินเดินไปเนี่ยท่านกำลังเดินกรรมฐานอยู่เนี่ยนะกำลังเดินอยู่ในระบาบเกิดปุ๊บเนี่ยนะแปลว่ากรรมฐานมันหลุดใช่ไหมท่านจะหยุดทันทีนะตอนนั้นน่ะบาปมันกำลังเกิดเนี่ยแล้วท่านไม่สามารถจะข่มบาปได้ท่านก็จะยืนแต่ท่านให้อนัตสัญญาณกันนะสมมติไปหลายองค์นี่ไหมไปหลายองค์เนี่ยเดินตามๆกันมาเนี่ยองค์หน้าบาปเกิดท่านหยุดเลยนะไอ้องค์หลังก็รู้แล้วใช่ไหมว่าให้นะจะนี่ต้องไหนบาปเล่นงานท่านแล้วนี่ท่านก็ยืนเฉยแล้วก็ตำหนิตัวเองรีบออกรีบขจัดบาปเขารู้เราหมดแล้วใช่ไหมท่านผู้รู้เราหมดแล้วตอนนี้บาปเกิดขึ้นกับเราทีนี้ถ้าทำยังไงก็ออกไม่ได้นั่งลงถ้ามีแผ่นหินมีที่นั่งมีอาสนะนั่งพระเหล่านั้นก็จะนั่งตามไปด้วยเนี่ยนี่ยังไม่ยอมออกอยู่เลยเนี่ยบาปเนี่ยเขารู้กันหมดจนพายเขาจะต้องอดอาหารพวกเราเนี่ยทำไงก็ไม่ออกนี่นะต้องหันมาสารภาพเลยบอกท่านตอนนี้บาปอกุศลธรรมลามกไหลท่วมทับกระแสใจผมแล้ว
ท่านช่วยตำหนิหน่อยพระก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายท่านต้องระมัดระวังนะท่านไม่รู้เลยว่าจุติจิตของท่านจะเกิดยังไงถ้าจุติจิตเกิดกับท่านตอนนี้อบายทุกติวินิบาตในโลกเป็นของท่านนะพอพูดอย่างนี้ก็จะสะดุ้งแล้วใช่ไหมนะเขาก็ถอนก็ขอบใจกันแล้วก็นี่เขาน้อมขัดเกลากันแบบนี้ถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างนี้เป็นสังคมขัดเกลาไหมสังคมลักษณะนี้จะเป็นสังคมแห่งการขัดเกลาไงแต่ไม่ใช่เป็นสังคมแห่งการที่จะคอยตำหนิกันใช่ไหมไม่ใช่มาไปปฏิบัติธรรมก็คอยจ้องไอ้นี่บาปเกิดหรือเปล่านี่บาปถ้าอย่างนี้ไปเลยไปคนละมุมเลยถ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญแล้วฉะนั้นการที่บุคคลที่มีกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะนะกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีอินทรีย์ห้าเจริญเนี่ยนะก็เหมือนบ้านเมืองที่มีพระราชาปกครองเขาตั้งจิตไว้มั่นในธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงเนี่ยนะถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าเนี่ยนะก็จะเจริญเติบโตในส่วนจริงก็พัฒนาถึงถ้าบ้านเมืองเจริญเบียดเสร็จเนี่ยหนักเข้าเขาจะพัฒนาความเจริญในบ้านเมืองได้ไหมก็เจริญได้สรุปตรงนี้ก็คือว่าศรัทธาสัทธินทรีย์ขับเน้นให้ถึงว่าถ้าในบางคัมภีร์ในชั้นของบางคัมภีร์นี่นะในบางคัมภีร์ท่านจะใช้คำว่าพรานี้ที่ชื่อว่าพระเพราะถ้าได้เจอกับศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์แล้วย่อมตั้งอยู่ได้ยังไม่หวั่นไหวศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละแล้วปัญญาพละคำว่าไปว่ากำลังใช่ไหมถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเป็นระดับพละที่มีกำลังอย่างแรงแล้วนะถ้าไปเจอกับธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือเจอกับศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์แล้วย่อมตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวนี่แปลว่าศรัทธาแข็งแรงหรือยังแข็งแรงมากตอนนี้ศรัทธาของเราถ้าเจอกับตัณหายังพอสู้กับตัณหาได้ไหมสู้ได้ไหมความตัณหาเนี่ยอย่าลืมพอพูดถึงตัณหาเนี่ยพูดถึงโลภะทั้งหมดเลยนะถ้าเจอกับโลภะเนี่ยเราจะยอมถอยให้กับโลภะหรือตั้งมั่นต่อสู้กับโลภะเราจะกำจัดโลภะได้หรือให้โลภะกำจัดศรัทธาจริงเลยจริงเลยโอ้ดีเลยเนะไม่รู้จะจริงได้กี่ชั่วโมงเนะขอให้ได้ตลอดไปเฮ้อสาธุเนะเพราะว่าถ้าศรัทธาที่เป็นศรัทธาพละนี่นะถ้าเจอกับตัณหาเนี่ยนะสภาพของศรัทธาสามารถจะยืนการและต่อสู้กับธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือศัตรูเขาได้เพราะมันตรงข้ามกันถ้าพูดถึงศรัทธาพละนี่ท่านจำแนกเป็น2ใช่ไหมปกติศรัทธากับภาวนาศรัทธาถ้าปกติศรัทธาย่อมสามารถทำกุศลธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นได้แต่เพราะยังเป็นศรัทธาที่ไม่พัฒนาเนี่ยศรัทธาที่ยังไม่พัฒนาถูกตัณหาครอบงำไหมไม่มีกำลังพอที่จะสามารถผลักดันตัณหาออกไปได้ย่อมถูกตัณหาครอบงำอยู่นั่นเองลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าศรัทธาที่ถูกตัณหาครอบงำเรามีศรัทธาแต่เราก็ยังยึดติดในอามิตรทั้งสามเช่นเราก็ยังยึดติดในที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคใช่ไหมอาหารยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ยึดติดในภพดีๆอยู่ฉะนั้นที่เราให้ทานรักษาศีลก็หวังเพียงแค่พบดีๆเท่านั้นเองอย่างนี้แปลว่าเป็นศรัทธาที่ยังไม่สามารถเผชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ได้คือตัณหาอันนี้วัดใจตัวเองได้ยังแต่เนี้ยใครตั้งมั่นจริงๆไหมว่าให้ทานเจริญศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์จริงๆไม่ได้มีภพชาติเป็นตัวแอบแฝงเลยภพชาติมาเป็นผลพลอยได้แต่ความสิ้นทุกข์นั้นเป็นผลโดยตรงคิดอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ต้องบ่อยด้วยนะนะทานตรึกในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าศรัทธานั้นเริ่มเผชิญหน้ากับธรรมที่เป็นศัตรูได้แล้วใช่ไหมเผชิญหน้าได้แล้วศรัทธาเป็นมีกำลังอย่างเดียวพอไหมคำว่าออกไปเขาเรียกทำลายแต่นี้บอกว่าจิตที่พุ่งสร้างเนี่ยนะฉะนั้นตัณหาทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าเรามองในลักษณะว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยนะถ้าเราดูในชั้นของฎีกาทั้งหลายเหล่านี้นะจะเห็นในชั้นของฎีกาทั้งหลายเนี่ยถามบอกว่าถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าอ๋อตัณหาเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาแล้วตรงนี้มากลายไปเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันแล้วเนาะทีนี้ใครมีตัณหาแรงมากหรือโลภะเยอะศรัทธาน้อยไหมศรัทธาก็จะอ่อนเนาะศรัทธาก็จะอ่อนเพราะมันยึดติดมันยึดติดประการต่อมาคือวิริยะวิริยะเนี่ยถ้าหากเป็นปกติวิริยะสามารถออกจากโกสัจฉะได้ไหมอะไรคือโกสัจฉะความเกียจค้านนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเห็นไหมอกุศลหมดเลยความเสื่องซึมท้อถอยเหงาหงอยเศร้าซ้อยเป็นอะไรเป็นอกุศลที่ออกไม่ได้เพราะเป็นวิริยะแบบปกติไม่สามารถที่จะเผชิญหน้าต่อศัตรูได้ยืนท้าเขาสิมาสินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเชิญเลยโกสัจฉะอกุศลทั้งหลายเชิญเข้ามาเถอะเราไม่กลัวเจ้าอีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะเราได้พระธรรมคำสอนของพระศาสดาเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องอุปการะแล้วเราจะเริ่มอรัปธาตปรารภความเพียรตั้งแต่วินาทีนี้จะเริ่มนิกรรมธาตุก้าวออกจากความเกียจค้านในกลุ่มอกุศลได้แล้วจะพัฒนาไปถึงปรักรรมธาตุเข้าถึงความเจริญได้นี้เขาเรียกว่าวิริยะมีกำลังไหมกำลังอย่างนี้เขาเรียกวิริยะพละถ้าบอกเชิญมาสิมาเมื่อไรเราก็ยอมทุกครั้งนี่นะอันนี้เรียบร้อยเลยเอาเป็นงั้นไหมเขาบอกท่านไม่รู้หรอกว่ามันง่วงขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงท่านก็พูดไปใช่ไหมอย่างนี้ป่ะคิดอย่างนี้ป่ะที่จริงความง่วงเนี่ยมันเป็นปกติของชีวิตไหมไม่จริงหรอกไม่จริงเลยเขามีการแต่ว่าเวลาจะพักผ่อนก็พักเป็นเวลาเขาไม่ได้พักด้วยถีนมิทะเขาพักเพราะร่างกายมันเมื่อยล้าไม่ใช่พักไม่รู้จักเวลาเวลานี่มันเกินกว่าเหตุแล้วใช่ไหมก็เขาตั้งหลักกันไว้ตั้งนานแล้วว่าสามทุ่มนี่ยังไม่ถึงเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันมาผิดปกตินี่แปลว่ามันรู้จักเวลาเวลานี่ไหมนะอันนี้ไม่ใช่กุศลแล้วใช่ไหมนี่อกุศลชัดแล้วเนี่ยฝึกมาตั้งหลายวันมันน่าจะเกิดความคุ้นเคยใช่ไหมแล้วแปลกไหมเวลาไปถึงเวลานอนดันไม่นอนเนี่ยเคยเป็นอันนี้แปลว่าผิดปกติอีกใช่ไหมเดินจิตไม่ได้อีกเขาเรียกอะไรนะกลางคืนเป็นควันกลางวันก็เป็นไฟใหญ่ตัวเนี้ยบางคนบอกโอ้ยบางคนบอกกินยานะถ้ากินยามีผลจริงๆมั้ยมีผลแต่มันจะมีผลในลักษณะไม่ใช่บาปเกิดนะไม่ใช่ฉะนั้นไม่สามารถที่จะผลักดันโกสัจฉากุศลไปได้ก็ถูกโกสัจฉากุศลครอบงำวิริยะอยู่เมื่อครอบงำเนี่ยนะจะย่อมรู้ความที่ทิฏฐิทุจริตอบายที่เกิดขึ้นในสังสารวัฏที่ผ่านมานี่นะที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากทุจริตต่างๆเป็นต้นได้นะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็แปลว่าเห็นให้เห็นชัดบอกว่า